ถึงเลยเอานี่สิ่งที่น่าพูดถึงวันก่อนผมเดินไปค่ะตอนนี้มะนาวเนี่ยกิโลละเท่าไหร่นะคุณซื้อมาวันนั้น65บาทโลละ65ท่านว่าราคาดีหรือไม่ดีดีมากค่ะกระแสโควิดครับมะนาวราคาดีนะเพราะว่าจะไปผสมกิโลละ65แล้วไม่ใช่เฉพาะมะนาวครับที่ราคาดีล่าสุดครับฟ้าทลายโจรฮะโอ้โหอันนี้ฟ้าทลายโจรสะสมไว้เหมือนกันนะได้รับความนิยมจนกระทั่งกลุ่มสมุนไพรชีววิถีบ้านคลองปากั้งนะครับคุณสมศักดิ์มากด่านกลางนะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าช่วงนี้ฟ้าทลายโจรขาดตลาดโอ้ต้นอย่างนี้เหรอดูผู้สื่อข่าวของเราพาดหัวกิโลกรัมละ 3,500 โอ้แห้งเปล่าแบบแห้งอะนะกิโลกรัมละ 3,500 บดเป็นผงอ๋อแบบผงแล้วบดเป็นผงแล้วคือขายขีดละ350ใช่ไหมโอ้ยก็เป็นกิโลละ 3,500 นะฮะนี่ค่ะเวลาโตแล้วเขาจะต้นอย่างนี้นะถ้าตากแห้งขายเฉยๆก็โลละ250ครับฟ้าทลายโจรถ้าไม่บดอะนะเพราะว่านั่นแหละครับเท่าที่เราทราบก็คือฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่ดีอยู่แล้วอะพูดตรงๆสมัยก่อนนะผมเจ็บคอเจ็บอะไรผมก็นึกถึงยาพาราแต่ปัจจุบันเนี้ยเราแค่เจ็บคอเก็บอะไรกินยาฟ้าทลายโจรจบเลยแล้วก็เป็นแคปซูลแล้วไม่ต้องกินให้ครบโดสอะไรใช่หายหายปวดก็หายมันได้ผลกับเราเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยดีอ้าวฟังประธานกลุ่มดูนะฮะโอ้หลายตันครับออเดอร์สั่งมาหลายตันแล้วราคาก็สูงขึ้นเมื่อก่อนเราจะส่งอยู่150บาทแต่ช่วงนี้จะอยู่ประมาณ250บาทถ้าบดเป็นผงก็จะอยู่350บาทเนาะถ้าเป็นผงถ้าเป็นแคปซูลถ้าก็สั่งทำเป็นแคปซูลก็แคปซูลละ1บาทพ่อแม่ก็ยังปลูกไม่ทันยังปลูกไม่ทันครับออกไม่ทันเรื่องนี้ออกไม่ทันเลยเรียกว่าโตไม่ทันไหมมันโตไม่ทันครับมันจะต้องใช้เวลาถึง4เดือนอะ120วันถึงจะตัดได้ถึงจะมีฤทธิ์มีถึงจะมีตัวยาเต็มที่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่บ้านเราปลูกเอาไว้กันบ้างนะครับหน้าบ้านหลังบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆปลูกไว้นะครับทานเป็นชาก็ได้ทานเป็นน้ำชาถ้าไม่ทานเป็นแคปซูลอ่ะนะแต่ต้องอายุ120วันนะถึงจะมีตัวยานะคะไม่ใช่ใบแบบว่าปลูกขึ้นมาต้นนิดเดียวเอาไปเด็ดกินไม่ได้นะคะไม่มีน้ำชาไงแต่ว่าตัวยามันจะขึ้นตอนที่คุณลุงบอกเห็นไหม120วันครับ